นมัสการพระคุณเจ้าที่เคารพอย่างสูงและสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการเที่ยงวันทำข่าวค่ะวันนี้ประจำวันพุธที่7ธันวาคมพุทธศักราช2559ค่ะวันนี้ขึ้น8ค่ำเดือน1ปีวอกค่ะพบกับรายการเที่ยงวันทำข่าวได้นะคะตั้งแต่เวลา 11:00 น.จนถึงเวลา 12:00 น.ค่ะวันนี้กับดิฉันวาทิยาธนปุญโญค่ะเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยนะคะเป็นข่าวในพระพุทธศาสนาค่ะพระสังฆาธิการที่ได้รับพระราชทานสถาปนาเลื่อนสมณศักดิ์ในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญกุศลพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่5ธันวาคม2559เข้าถวายสักการะสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชไปติดตามรายละเอียดได้จากคุณรัติกรสะดวกกิจค่ะพระสังฆาธิการที่ได้รับพระราชทานสถาปนาเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่5ธันวาคม2559เข้าถวายสักการะสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชโดยได้มอบให้พระวิสุทธิวงศาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนเหนือวัดปากน้ำภาษีเจริญเป็นผู้รับสักการะพร้อมกันนี้นายพนมสารสินผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติผู้บริหารเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมในพิธีณพระมหาเจดีย์มหาราชมงคลวัดปากน้ำเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครสืบเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานสถาปนาเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์พระสังฆาธิการเป็นพระราชาคณะ159รูปและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินิมนต์เข้ารับพระราชทานสุพรรณบัตรหิรัญญบัตรสัญญบัตรพัดยศเมื่อวันที่5ธันวาคม2559ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังโดยมีพระสังฆาธิการเข้ารับพระราชทานสมณศักดิ์ชั้นต่างๆประกอบด้วยสมเด็จพระราชาคณะชั้นสุพรรณบัตรจำนวน1รูปรองสมเด็จพระราชาคณะชั้นหิรัญญบัตรจำนวน3รูปพระราชาคณะชั้นธรรมจำนวน7รูปพระราชาคณะชั้นเทพจำนวน20รูปพระราชาคณะชั้นราชจำนวน41รูปและพระราชาคณะชั้นสามัญจำนวน87รูปโดยตามธรรมเนียมที่คณะสงฆ์ถือปฏิบัติเมื่อพระสงฆ์เข้ารับพระราชทานสมณศักดิ์จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วในวันรุ่งขึ้นพระสงฆ์ทั้งนั้นจะเข้าถวายสักการะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชและรับฟังโอวาททั้งนี้สมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชได้อาพาธจึงมอบให้พระวิสุทธิวงศาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนเหนือปฏิบัติหน้าที่แทนโดยพระวิสุทธิวงศาจารย์กล่าวว่าไม่สามารถให้โอวาทแก่พระสงฆ์พระเถระผู้มากพรรษาแต่ขออนุโมทนาและขออนุญาตนำจารึกพระอักษรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในสัญญาบัตรนั้นมาถวายต่อพระสังฆาธิการความว่าขอพระคุณเจ้าจงรับภาระธุระระงับอธิกรณ์สั่งสอนประชาชนทั้งหลายโดยลำดับสุดท้ายพระสังฆาธิการทั้งหมดได้เข้าถวายสักการะเป็นอันเสร็จพิธีวันนี้นะครับตามโบราณประเพณีที่ผ่านมานะครับหลังจากที่พระสงฆ์ที่ท่านได้รับพระทานสถาปนาเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์นะครับในวันรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งนะครับท่านก็จะมาถวายสักการะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชนะครับซึ่งเป็นโบราณประเพณีซึ่งปฏิบัติกันมาเป็นเวลาช้านานนะครับวันนี้ก็เช่นกันนะครับมาถวายสักการะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชบังเอิญว่าเจ้าพระคุณสมเด็จมีอาพาธอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชนะครับได้มอบหมายให้ท่านพระวิสุทธิวงศาจารย์นะครับมาปฏิบัติหน้าที่แทนครับเรามาต่อกันที่ข่าวในพระพุทธศาสนาข่าวนี้กันบ้างนะคะเป็นการแชร์คลิปค่ะในโลกออนไลน์ค่ะออนไลน์นะคะได้มีการแชร์คลิปค่ะบางช่วงบางตอนของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ที่กล่าวสัมโมทนียกถาตอนหนึ่งทางพระพุทธศาสนาว่าท่านไม่นิยมถามว่าจะเป็นอะไรแต่ถามว่าจะทำอะไรเมื่อวันที่6ธันวาคมสมาชิก Facebook ชื่อ
ชูชัยได้โพสต์คลิปวิดีโอความยาว3นาที15วินาทีเป็นบางตอนของการกล่าวสัมโมทนียกถาเนื่องในโอกาสที่คณะศิษย์ได้ร่วมกันแสดงมุทิตาสักการะแด่พระพรหมคุณาภรประยุทธ์โตณวัดยาณเวศเวสสักวันจังหวัดนครปฐมเมื่อเวลาประมาณ 21 นาฬิกาวันที่5ธันวาคม 2559หลังจากที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพพยวรังกูลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสถาปนาสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์โดยมีเนื้อหาดังนี้จะตั้งสมณศักดิ์อะไรก็เป็นพระนั่นแหละก็เป็นพระองค์หนึ่งเท่านั้นฉะนั้นโยมไม่ต้องเป็นห่วงจะตั้งชั้นไหนชั้นไหนก็เป็นพระเคยเรียกว่าหลวงอาหลวงลุงหลวงตาหลวงพ่อหลวงปู่ก็เรียกไปตามนั้นดีที่สุดถ้าเขาจะให้เรียกว่าเจ้าพระคุณอะไรก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาให้เป็นเรื่องของทางการเขาเราก็เป็นอยู่แบบสบายๆที่เราก็เป็นอยู่แบบสบายๆทีนี้เอาล่ะเรื่องที่เราจะต้องมาทำความเข้าใจกันนั่นคือเรื่องเป็นกับเรื่องธรรมเป็นนั่นเป็นนี่ทางธรรมะท่านมีนิยมถามว่าจะเป็นอะไรท่านนิยมถามว่าจะทำอะไรอันนี้ล่ะสำคัญการจะทำให้ได้ผลดีมันเหมือนจะต้องเป็นธรรมนั้นเพื่อจะได้ทำอันนี้ให้ได้เขาก็เลยให้เป็นเพื่อจะได้ทำอะไรบางอย่างให้จริงจังเข้มแข็งอันนี้จึงเป็นคติที่เราจะต้องรู้ว่าทางพระพุทธศาสนาท่านไม่นิยมถามว่าจะทำอะไรแต่ถามว่าจะทำอะไรทีนี้เรื่องจะเป็นหรือจะทำอะไรนี้มันขัดแย้งกันตอนนี้ต้องเปิดใจต้องพูดกันตรงๆว่านี่พูดถึงตัวอาตมาเองนะขออภัยที่พูดถึงเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องที่จะทำหนังสือธรรมะอะไรต่างๆเคยบอกพระไปแล้วว่าหมดชีวิตนี้ก็ไม่มีทางทำสำเร็จไม่มีทางจบก็ต้องทำกันต่อไปทีนี้ไอ้การเป็นมันทำขัดกับการเป็นมันทำขัดกับการทำก็ต้องมาตกลงการเรื่องที่เกี่ยวกับการเป็นไอ้เรื่องที่เราจะทำนี่ทำนั่นทำนี่ทำไม่ได้เพราะมันขัดกันต้องมาตกลงกันว่าเราจะทำยังไงเราจะทำเรื่องที่เราต้องทำจะทำให้มันสำเร็จก็ต้องหาทางให้เรื่องมันเปิดทางให้เรื่องมันทำให้ได้เราไปฟังบางช่วงบางตอนของการกล่าวสัมโมทนียกถาของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ค่ะนี่มาดูเรื่องพระก่อนนะพระจะตั้งเป็นสมณศักดิ์เป็นอะไรก็เป็นพระก็เป็นพระองค์หนึ่งเท่านั้นดังนั้นโยมไม่ต้องไปห่วงนี่ด้านของพระจะตั้งไปชั้นไหนชั้นไหนก็เป็นพระองค์หนึ่งดังนั้นเหมือนอย่างเราอยู่กันเนี่ยเคยเรียกหลวงอาหลวงลุงหลวงตาหลวงพ่อหลวงปู่เรียกตามนั้นดีที่สุดถ้าเขาจะเรียกพระเจ้าของคุณอะไรเราก็ต้องไปยุ่งเนาะให้ไปเรื่องของทางการเขาเราก็อยู่กันแบบสบายๆก็เริ่มแบบนี้ทีนี้เอาละนี่ทำความเข้าใจกันว่าเรื่องที่เราควรจะเห็นว่าคุณคือด้านของนี่ส่วนพระก็เป็นพระไปตามเดิมแล้วก็ทีนี้เรื่องพระเนี่ยมันก็มีอันหนึ่งก็คือว่ามันมีเรื่องกับเป็นกับเรื่องตอนนี้โยมก็มันนึกเรื่องเป็นนั่นเป็นนี่ที่จริงเรื่องธรรมะเนี่ยท่านไม่นิยมถามว่าจะเป็นอะไรท่านนิยมถามว่าจะทำอะไรอันนี้เราสำคัญนี่เรื่องจะทำอะไรแล้วก็บางทีพ่อจะต้องถามวันนั้นอันนี้แล้วจะทำให้ได้ผลดีมันเหมือนกับจำเป็นให้ต้องเป็นนะเพื่อจะได้ทำอันนี้ได้เขาก็เลยให้เป็นเพื่อจะให้ไปทำอะไรอะไรบางอย่างที่จะได้ทำได้จริงจังเข้มแข็งอันนี้ก็เลยเป็นคติที่เราจะต้องรู้เพราะทางพุทธศาสนาท่านไม่นิยมถามว่าจะเป็นอะไรแต่ถามว่าจะทำอะไร
นี่บางทีเรื่องเป็นก็เรื่องจะทำนี่มันขัดกันตอนนี้ก็ต้องเปิดใจก็พูดกันตรงๆครับว่านี่พูดถึงตัวอาตมาเองก็ขอไปที่พูดถึงเป็นสุดตัวงานที่จะทำเนี่ยก็คือเรื่องหนังสือธรรมะอะไรต่างๆเนี่ยที่ว่าบอกพระแล้วว่าอีกว่าหมดชีวิตนี้ก็ไม่มีทางสำเร็จไม่มีทางจบก็ต้องทำกันต่อไปแต่นี่ไอ้การเป็นในบางทีมันมาขัดกับการทำมันก็จะต้องมาตกลงกันนะว่าเป็นนี่เขามีเรื่องอย่างนั้นอย่างนั้นที่เกี่ยวกับการเป็นและไอ้เรื่องที่เราจะทำในบางทีมันทำไม่ได้ติดขัดกันนะก็จะต้องมาตกลงกันว่าแล้วเราจะทำยังไงเราจึงจะทำเรื่องที่เราต้องการจะทำให้มันสำเร็จเนี่ยคือจุดสุดท้ายเลยมันอยู่ที่นี่อยู่ที่เรื่องเป็นกับเรื่องทำมันขัดกันและจะต้องหาทางให้เรื่องเป็นเนี่ยมันเปิดทางมาต่อกันที่ข่าวในพระพุทธศาสนาข่าวนี้กันต่อนะคะพระราชวชิโรดมค่ะหรือว่าสุนันโทนักธรรมเอกนะคะเปลี่ยนธรรม3ประโยคพุทธศาสนามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ค่ะผู้ช่วยเจ้าวาดวัดยานนาวาเขตยานนาวาสาธรรับมุทิตาสักการะผู้บริหารเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติช่อง WBTV ณอาคารมหาเจษฎาบดินทร์ชั้น3เขตสาธรกรุงเทพมหานครไปติดตามรายละเอียดได้จากคุณรัติกรสะดวกกิจค่ะพระวชิโรดมสุนันโทนักธรรมเอกเรียนธรรม3ประโยคพุทธศาสตร์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดยานนาวาเจ้าคณะเขตยานนาวาสาธรรับมุทิตาสักการะจากผู้บริหารเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ WBTV ณอาคารมหาเจษฎาบดินทร์ชั้น3วัดยานนาวาเขตสาธรกรุงเทพมหานครผู้บริหารเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ WBTV นำโดยพระศรีวชิราภรณ์ผู้อำนวยการพระวิสุทธิวราภรณ์รองผู้อำนวยการฝ่ายบรรพชิตนายนุทัสสังขาผู้จัดการสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ WBTV นายชันนรงค์นักเรียงหัวหน้าฝ่ายข่าวและเจ้าหน้าที่เข้ามุทิตาสักการะพระราชวชิโรดมสุนันโทนักธรรมเอกเรียนธรรม3ประโยคพุทธศาสตร์บัณฑิตกิตติมศักดิ์เนื่องในโอกาสที่ได้รับพระราชทานสถาปนาเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่5ธันวาคม2559ณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังเป็นพระราชาคณะชั้นราชในราชทินนามที่พระราชวชิโรดมจากจำนวนพระสังฆาธิการทั้งหมด159รูปพระราชวชิโรดมเป็นพระสงฆ์ที่เปี่ยมด้วยความรู้ความสามารถปัจจุบันเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดยานนาวาโดยมีพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรญาณกรรมการมหาเถรสมาคมเป็นเจ้าวาดเป็นเจ้าคณะเขตยานนาวาสาธรที่เคารพศรัทธาของคณะสงฆ์และเป็นพระสงฆ์ที่เมตตาต่อศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนทั้งอย่างทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเป็นพระสงฆ์ที่รักษาพระธรรมวินัยอย่างน่าเลื่อมใสมาโดยเสมอค่ะท่านผู้ชมค่ะและตอนนี้นะคะท่านพระอาจารย์ค่ะก็ได้เมตตามาให้ข้อคิดคติธรรมในหัวข้อข่าวนะคะซึ่งตอนนี้พระอาจารย์ก็อยู่กับเราในรายการแล้วนะคะพระอาจารย์พระมหาสมเกียรติธรรมาภิรโตจากวัดตึกโคชฮิรันอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเรามานมัสการพระอาจารย์พร้อมๆกันค่ะนมัสการค่ะพระอาจารย์ขอเจริญพรขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านพอดีเข้ามาล่านิดนึงติดธุระค่ะตอนนี้ก็เข้ามาดำเนินรายการต่อได้ขอเจริญพรวันนี้มีข่าวที่พระอาจารย์อยู่ข้างนอกสตูก็เห็นอ่านเรื่องพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมคุณาภรณ์หรือหลวงพ่อเจ้าคุณประยุทธ์ประยุทธ์โตได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระราชาคณะคณะอนุโมทนากับท่านเพราะว่าท่านเป็นพระมหาเถระที่ทรงคุณค่าและเป็นเพชรเม็ดงามกับวงการของคณะสงฆ์ท่านเป็นปราชญ์ปราชญ์ที่ล้ำมากในยุคสมัยปัจจุบันที่ท่านเขียนหนังสือตำรับตำราตลอดถึงหนังสือเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนี่ยไว้เยอะแยะไปหมดเลยฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทุกท่านก็เรามามุทิตาจิตพร้อมกันแล้วก็ช่วยกันส่งเสริม
พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านให้ท่านได้มีสุขภาพแข็งแรงตลอดถึงการเผยแผ่พุทธศาสนานั้นก็ได้ท่านเป็นกำลังหลักสำคัญขอเจริญพรค่ะพระอาจารย์แล้วก็มีคลิปนะคะที่เขาแชร์กันทั่วๆไปเลยนะคะว่าที่บอกว่าตอนหนึ่งที่ท่านบอกว่าทางพระพุทธศาสนาท่านไม่นิยมถามว่าจะเป็นอะไรแต่ว่าถามว่าจะทำอะไรแล้วก็มีคลิปที่ได้เผยแพร่ออกมาที่ท่านเนี่ยได้เขาเรียกว่ากล่าวสัมโมทนียกถาก็เป็นที่น่าประทับใจมากๆนะคะก็ท่านเนี่ยเป็นตัวอย่างในเรื่องของความเป็น สมณะสักยบุตรแล้วก็ทรงสมถะสมถะแปลว่าความเรียบง่ายโดยเฉพาะท่านยึดหลักในพระธรรมวินัยกุฏิของท่านเนี่ยนะที่มีอยู่ที่สำนักแห่งหนึ่งของท่านซึ่งพระอาจารย์เคยเห็นในโซเชียล ซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยท่านไปพำนักปฏิบัติธรรมกุฏิท่านก็ไม่ได้หรูหรานะเป็นกุฏิเหมือนกับผุพังๆด้วยซ้ำไปที่มีพระสายหลวงปู่ชาซึ่งเป็นพระฝรั่งเนี่ยไปขอถ่ายรูปด้วยท่านก็ออกเมตตาออกมานั่งถ่ายอยู่หน้าบันไดนะฮะเป็นคล้ายๆกับกระท่อมแล้วท่านก็เคยมีหนังสือของท่านเนี่ยออกมาเกี่ยวกับเรื่องความเป็นพระเนี่ยต้องจนนะฮะฉะนั้นความสมถะของเราเนี่ยไม่ว่าก็สอดคล้องกับสิ่งที่ท่านได้พูดไว้ว่าเราเป็นพระ เขาจะให้อะไรมาก็เรื่องของเขาแต่เราก็ยังคงความเป็นพระอยู่นี่คือใจความสำคัญที่พระอาจารย์จับประเด็นได้ฉะนั้นเนี่ยนี่แหละคือจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่วงการคณะสงฆ์ตลอดถึงพระสงฆ์องค์เนนทั่วๆไปที่จะดำรงตนในสมณเพศเนี่ยควรที่จะได้ยึดหลักแห่งความสมถะความพอเพียงตลอดถึงความไม่หรูหราเราเป็นผู้อาศัยชาวบ้านอยู่ฉะนั้นเราจะต้องทำตัวให้เป็นผู้เรียงง่ายแล้วก็ทำตัวให้เป็นผู้เหมาะสมกับข้อวัดปฏิบัติอันเหมาะควรแก่พระธรรมวินัยอย่างที่หลวงพ่อท่านเจ้าคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ประยุทธ์ประยุทธ์โตท่านได้ปรารภไว้ซึ่งนี้พวกเราทุกคนก็จะได้น้อมนำคำสอนของท่านนั้นมาประพฤติปฏิบัติเป็นลำดับเสด็จต่อไปขอเจริญพรค่ะเรามาต่อกันที่ข่าวในพระพุทธศาสนาที่จังหวัดพิจิตรกันบ้างนะคะท่านผู้ชมผู้ราชการจังหวัดพิจิตรค่ะนำพุทธศาสนิกชนนะคะร่วมพิธีมุทิตาสักการะเจ้าคณะจังหวัดค่ะรับเป็นพระราชทานนะคะแต่งตั้งเป็นพระราชาคณะชั้นราชเมื่อวานนี้ค่ะนายวีรศักดิ์วิจิตแสงสีผู้ราชการจังหวัดพิจิตรค่ะเป็นประธานฝ่ายคารวาสพระราชวิจิตรโมลีค่ะเจ้าวาดวัดท่าหลวงอำเภอพระอารามหลวงค่ะที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ได้ร่วมกันในพิธีมุทิตาสักการะพระราชาคณะชั้นราบพระราชสิทธิเวทีหรือพระทีฆทัตสีมุนีวงศ์พระเจ้าคุณมหาวิรัตเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรเนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระเกียรติขออภัยค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา2559พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ให้เป็นพระราชาคณะชั้นราชได้นำมาซึ่งความปิติยินดีแก่มวลศิษยานุสิตทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์เป็นอันมากดังนั้นทางคณะสงฆ์วัดท่าหลวงพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรและทายกทายิกาจำนวนนับพันคนจึงได้มาร่วมงานในการจัดพิธีฉลองสมณศักดิ์เพื่อถวายเป็นมุทิตาสักการะขึ้นที่พระอุโบสถหลวงพ่อเพชรวัดท่าหลวงพระอารามหลวงโดยในพิธีเริ่มขึ้นด้วยการที่นายวีรศักดิ์วิจิตรแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรถวายเครื่องไทยธรรมพระสงฆ์สมณศักดิ์อนุโมทนาและอ่านคำสั่งในการแต่งตั้งพระราชาคณะชั้นราบจากนั้นคณะศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนแสดงมุทิตาจิตสักการะแด่พระราชสิทธิเวทีหรือเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรที่ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ให้ในการครั้งนี้ดังกล่าวสำหรับผู้ที่มาร่วมงานมุทิตาสักการะพระราชาคณะชั้นราชในครั้งนี้ประกอบด้วยพลโทฉลวยแย้มโพชัยคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการพ่อค้าประชาชนรวมถึงญาติธรรมจำนวนมากที่มาร่วมงานในครั้งนี้อีกด้วย
ขอขอบคุณข่าวนี้นะคะจากคุณสิทธิพจน์เกบุยค่ะผู้สื่อข่าวที่จังหวัดพิจิตรค่ะครับอาจารย์หลังจากเมื่อวันที่5ธันวาคมนะคะก็มีการแต่งตั้งสมณศักดิ์นะคะก็เรียกได้ว่าทั่วประเทศไทยเลยทั่วประเทศสำหรับ พระสงฆ์ที่ทรงคุณงามความดีที่เหมาะสมในการที่จะได้รับการโปรดเกล้าจากองค์จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งพระองค์ก็ทรงมีทรงเป็นพุทธมามกะหรือทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภกในการที่จะส่งเสริมทุกศาสนาโดยเฉพาะพระพุทธศาสนานั้นในฐานะที่ทรงเป็นพุทธมามกะพระองค์ก็ทรงส่งเสริมในเรื่องของคุณงามความดีและก็แต่งตั้ง สมณศักดิ์ราชตินานามให้เหมาะกับคุณของพระคุณเจ้ารูปนั้นๆตามที่ได้ปรากฏเจริญพรค่ะเรามาต่อกันที่ข่าวในพระพุทธศาสนานะคะจากจังหวัดพิจิตรค่ะเราไปกันที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะผู้บริหารค่ะที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะเข้าแสดงมุทิตาจิตพระเทพสุวรรณโมลีค่ะได้ร่วมกันทำพิธีบำเพ็ญกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณวัดมหาธาตุวรวิหารที่วัดมหาธาตุวรวิหารค่ะอำเภอเมืองเพชรบุรีนางฉัตรพรราชดุษฎีผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยพันตำรวจโทหม่อมหลวงกิตติบดินทร์ประวิตรและนายณัฐวุฒิเพชรพรหมสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีและหัวหน้าส่วนราชการได้เข้าร่วมแสดงมุทิตาจิตในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพพยวรางกูลทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์พระราชสุวรรณมุนีเจ้าวาดวัดมหาธาตุวรวิหารที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค15เป็นพระราชาคณะชั้นเทพในราชทินนามที่พระเทพสุวรรณโมลีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจากนั้นผู้ราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยจุดเทียนสองธรรมจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระสงฆ์สวดพระอภิธรรมประธานถวายผ้าไตรพระสงฆ์10รูปประธานและผู้ร่วมพิธีถวายเครื่องไทยธรรมจากนั้นพันเอกสนองธัญญานนท์นายทหารฝ่ายเสนาธิการได้อ่านตราตั้งฐานานุกรมทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเทพสุวรรณโมลีมีฐานานุศักดิ์แต่งตั้งฐานานุกรมได้5รูปจึงแต่งตั้งให้พระอธิการแช่มสันติกโรเจ้าวาดวัดเนินหนองสโนตำบลห้วยค่องอำเภอบ้านลาดเป็นพระครูปลัดพระอธิการสะพรั่งสุทยาโนเจ้าวาดวัดโคกอำเภอเมืองเป็นพระครูวินัยทรพระธีรพงศ์ธีระวังโสรองเจ้าวาดวัดม่วงงามตำบลถ้ำรงอำเภอบ้านลาดเป็นพระครูสังฆรักษ์พระสนธยาสิริวัชิโรผู้ช่วยเจ้าวาดวัดอัญญารามตำบลม้ามปลาเขาอำเภอท่ายางเป็นพระครูสมุและพระเสน่ห์ธรรมทีโปผู้ช่วยเจ้าวาดวัดเขื่อนเพชรตำบลท่าคอยอำเภอท่ายางเป็นพระครูใบดีกาตั้งแต่ณวันที่6ธันวาคม2559เข้ารับใบแต่งตั้งฐานานุกรมและพัดยศจากพระเทพสุวรรณโมลีที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค15เจ้าวาดวัดมหาธาตุวรวิหารจากนั้นพระเทพสุวรรณโมลีได้กล่าวสัมโมทนียกถาขอบคุณและขอบใจพระสงฆ์ทุกรูปที่ได้ตั้งใจทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาและขอบใจประชาชนที่อุปถัมภ์พระศาสนาจบแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีกราบลาพระรัตนตรัยถวายคำนับเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและถวายความคำนับเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพพยวรางกูลเป็นอันเสร็จพิธีค่ะอันนี้ก็เป็นการแต่งตั้งนะคะพระอาจารย์เลื่อนสมณศักดิ์ที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะท่านเจ้าคุณที่จังหวัดเพชรบุรีนี้พระอาจารย์ก็รู้จักนะท่านมีศิลาจารวัตรงดงาม
ป็นพระมหาเถระที่เป็นหลักแห่งจังหวัดเพชรบุรีเลยเนื่องจากว่าท่านเป็นอดีตเจ้าคณะจังหวัดด้วยปัจจุบันท่านก็เป็นที่ปรึกษาตามวาระของอายุของท่านเพราะครบ80ก็ต้องเป็นที่ปรึกษาในตำแหน่งฉะนั้นเราก็มาส่งเสริมพระที่ท่านประพฤติที่ปฏิบัติชอบขอเจริญพรค่ะจากที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะเรามาต่อกันที่ข่าวในพระพุทธศาสนาที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะจังหวัดพิษณุโลกค่ะพร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะร่วมกันเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลงแด่พระสงฆ์นะคะจำนวน89รูปที่ศาลาพิบูลธรรมวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกค่ะสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกค่ะพร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลงแด่พระสงฆ์จำนวน89รูปที่ได้รับการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่หาที่สุดไม่ได้โดยมีนายธานินสมบูรณ์สารพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีซึ่งมีนางปัทมาเอี่ยมสุวรรณนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกนางกัญญาผู้สวัสดิ์อดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติและที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกรวมถึงหัวหน้าส่วนราชการต่างๆและประชาชนทั่วไปค่ะเข้าร่วมกันเป็นจำนวนมากขอขอบคุณนะคะข่าวนี้จากคุณสุวิทย์ศรีสุขนะคะผู้สื่อข่าวที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะข่าวนี้นะคะก็ต้องร่วมกันอนุโมทนานะคะกับชาวจังหวัดพิษณุโลกด้วยนะคะอาจารย์คณะพระนวกะที่บวชถวายเป็นพระราชกุศลในครั้งนี้ก็ถือว่าท่านได้ทำหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนตลอดถึงประสบนิกรของพระองค์ท่านที่เราได้มาน้อมกล่าวน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลจากการอุปสมบทในครั้งนี้ก็ขอให้พวกเราทุกคนนั้นได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติเพื่อที่จะน้อมนำสร้างบุญกุศลถวายแก่พระองค์ให้มากยิ่งขึ้นขออนุโมทนาครับค่ะท่านผู้ชมค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นข่าวในช่วงแรกค่ะข่าวในพระพุทธศาสนานะคะส่วนช่วงต่อไปค่ะจะเป็นช่วงของข่าวเด่นเที่ยงวันและข่าวสารงานบุญค่ะกลับมาพบกับข่าวต่างๆได้นะคะในช่วงหน้าค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะเราพักกันสักครู่ค่ะกลับเข้าสู่รายการเที่ยงวันทำข่าวนะคะช่วงนี้เป็นช่วงของข่าวเด่นเที่ยงวันและข่าวสารงานบุญค่ะพระอาจารย์คะเรามาเริ่มกันที่ข่าวเด่นนะคะที่รอบสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือว่าเมื่อวานนี้เองค่ะพระอาจารย์ก็รอบสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยทางภาคกลางหรือว่าภาคเหนือภาคอีสานก็อากาศก็อุณหภูมิเริ่มลดลงนะคะแต่ที่ต้องเป็นห่วงค่ะก็คือทางภาคใต้ที่ตอนนี้สถานการณ์อุทกภัยนะคะแล้วก็เดือดร้อนอย่างหนักเลยค่ะพระอาจารย์เกิดเป็นอุทกภัยเป็นน้ำท่วมขึ้นมามีการทางการนี่มีการออกประกาศเตือนเลยนะคะแล้วตอนนี้เขาเรียกว่ายานพาหนะขนาดเล็กพวกรถจักรยานยนต์ก็ไม่สามารถสัญจรได้อาจต้องใช้เรือด้วยค่ะพระอาจารย์ใช้เรือกันแล้วทางสภาพภูมิอากาศเป็นยังไงมีหลายจังหวัดค่ะหลายจังหวัดเลยค่ะพระอาจารย์โดยเฉพาะที่จังหวัดพัทลุงค่ะตอนนี้นะคะก็น้ำท่วมไปห้าอำเภอแล้วนะคะพระอาจารย์แล้วก็ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็นครศรีธรรมราชนี้คือประกาศเตือนเลยค่ะพระอาจารย์น้ำท่วมหนักมากแล้วก็ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องแปลกนะค่ะเป็นอย่างเงี้ยทุกปีหมายความว่าถ้าบ้านเราหรือทางภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานนี่หนาวทางใต้นี่จะเกิดลมพายุหรืออุทกภัยฉะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นเกี่ยวกับสภาพของความเปลี่ยนแปลงก็ต้องระมัดระวังโดยเฉพาะพี่น้องชาวใต้ตอนนี้นะฮะก็กำลังประสบปัญหาเรื่องอุทกภัยฉะนั้นแต่ถ้าว่าก็ได้ทราบข่าวจากหน่วยงานว่าตอนนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ก็ทรง
พระราชทานความช่วยเหลือผ่านหน่วยงานลงไปค่ะนะก็จะมี ถุงยังชีพไปผ่านหน่วยงานของพระองค์ท่านแล้วก็ตลอดถึงรัฐบาลตอนนี้ก็กำลังประกาศเตือนภัยออกมาก็ให้เราได้ติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องนะก็น่าสงสารแล้วก็เป็นกำลังใจให้ก็ต้องเป็นกำลังใจให้ประชาชนภาคใต้ด้วยนะคะอาจารย์แล้วตอนนี้ก็ต้องติดตามสถานการณ์แล้วก็เชื่อในเจ้าหน้าที่นะคะปฏิบัติตามนะคะอาจารย์แล้วก็อีกหนึ่งข่าวอาจารย์เป็นข่าวที่สลดมากๆค่ะอาจารย์ที่เมื่อวานนี้ค่ะหนูก็ได้อ่านข่าวนี้เหมือนกันนะคะอาจารย์แล้วก็มีการแชร์กันเยอะมากเลยค่ะใน Facebook ก็มีน้องนะคะวัย2คนค่ะวัย17นะคะตอนนี้ก็เป็นแล้วก็อีกคนนึงค่ะเป็นเด็กหญิงเองค่ะพระอาจารย์อายุเพียงแค่14ปีเท่านั้นนะคะพระอาจารย์ถูกมอมเหล้านะคะในเบื้องต้นเนี่ยค่ะบอกว่าถูกมอมเหล้านะคะแล้วก็ไปกระเราเสร็จแล้วนะคะผู้ชายประมาณ6คนค่ะเขามีการคาดคะเนว่าประมาณ6คนนะคะขี่รถบิ๊กไบค์3คันค่ะพระอาจารย์แล้วก็มามอมเหล้าน้องๆเนี่ยตรงริมชายหาดที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีค่ะพระอาจารย์แล้วก็มอมเหล้าเสร็จแล้วก็พาไปกระทําชําราวค่ะแล้วก็นำตัวน้องทั้งสองคนเนี่ยค่ะมาทิ้งหลังวัดนะคะแล้วก็มีพลเมืองดีเนี่ยเห็นก็เลยนำน้องเนี่ยส่งโรงพยาบาลแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะอาจารย์น่าสลดใจนะกับการกระทำอย่างนี้แต่ที่จริงเนี่ยก็ไม่ทราบสาเหตุว่าผู้หญิงทำไมถึงออกไปเที่ยวกลางคืนใช่ค่ะแล้วก็ต้องอายุยังน้อยอยู่ทำไมถึงให้เขามอมเล่าได้แสดงว่าอาการของมอมการมอมเนี่ยคืออาการมอมเนี่ยก็คือแบบบังคับหรือเปล่าบังคับหรือแบบใจยินยอมอะไรด้วยหรือเปล่าเห็นว่าทางข่าวบอกว่ายังไม่ได้เขาเรียกว่าสอบสวนหรือว่าสอบถามกับทางน้องเพราะว่าน้องเนี่ยชักด้วยนะคะพระอาจารย์มีภาพออกมาเป็นน้องเนี่ยใส่เสื้อสีเทาอะค่ะพระอาจารย์ที่เห็นในภาพแล้วก็นอนอยู่บนรถเข็นโรงพยาบาลแล้วเขาก็เบอร์หน้าไว้เหมือนแบบน้องกำลังช็อกด้วยเพราะว่าดื่มเหล้าไปเยอะน่าจะโดนมอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ที่จริงเนี่ยก็เราต้องแบบจิตใต้สำนึกของเรานะว่าอาการหรือการดื่มเหล้าหรืออะไรเนี่ยถ้าเยาวชนเนี่ยมันไม่ควรอย่างยิ่งในเรื่องของการที่จะดื่มอยู่แล้วฉะนั้นก็จะต้องระมัดระวังและโดยเฉพาะเราเป็นสตรีก็ไม่ควรที่จะออกไปเที่ยวในกลางคืนแม้จะเป็นเพื่อนเป็นฝูงก็ตามทีควรที่จะอยู่กับบ้านไม่งั้นเหตุการณ์อย่างนี้มันก็จะเกิดขึ้นมันก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจให้กับเยาวชนหลายคนด้วยกันนะก็ควรที่จะตระหนักแล้วก็ระมัดระวังภัยเพราะว่าถ้ามันเสียหายไปแล้วเนี่ยก็ไม่มีใครช่วยอะไรได้ฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราไม่ควรที่ประมาทอัปมาเทนะสัมปาเทถะจงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทความไม่ประมาทเป็นหนทางแห่งความไม่ตายที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสไว้แล้วก็เยาวชนชายเราก็เหมือนกันอย่าได้ไปสร้างบาปสร้างกรรมเหล่านี้เลยเพราะว่าผลบาปตามทางพระพุทธศาสนาที่ได้กล่าวล่วงของการประพฤติผิดข้อกาเมสุมิจฉาจารหรือประพฤติผิดศีลข้อที่3เนี่ยตายแล้วเนี่ยต้องไปอยู่ในขุมนรกอีกหลายพันชาติเลยนะแล้วก็เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยจะไม่ได้เกิดเป็นผู้ชายจะไปเกิดเป็นผู้หญิงแล้วเป็นผู้หญิงที่เป็นประเภทจะเป็นเขาเรียกว่าขายบริการนะแล้วก็3ยังไม่หมดวิบากกรรมอีกนั้นนะหมดจากเพศผู้หญิงแล้วจะต้องมาเกิดเป็นเขาเรียกว่าบรรเดาะหรือกระเทยอีก500ชาติฉะนั้นพระจันทร์ยังไม่แปลกใจว่าทำไมไอ้กระเทยทำไมมันเยอะจังในสังคมไทยเราก็ดูข่าวหน้าหนังสือพิมพ์ดิใช่ฆ่าปล้นข่มขืนกับทำชำเราอย่างที่เป็นข่าวนี่ไงเยอะมากนะคะพระอาจารย์ข่าวอาชญากรรมหน้าหนึ่งบ้านเราเยอะจริงๆเยอะจริงๆแล้วคือมันสะสมหลายปีบางคนไอ้คนที่มันเป็นข่าวมันก็ตายมันไม่รู้เหมือนกันว่ามันมาเกิดแล้วมันเป็นกระเทยในยุคปัจจุบันหรือว่า ฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังเนี่ยคือวิบากกรรมเพราะนั้นเราจึงที่จะต้องพยายามรักษาศีลกันในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธกันนะขอเจริญพรอันนี้ก็เป็นข่าวนะคะที่จะมาร่วมกันเตือนสติเป็นอุทาหรณ์ให้กับทุกท่านนะคะที่ติดตามชมรายการเที่ยงวันทำข่าวค่ะเรามาต่อกันที่ข่าวนี้กันบ้างนะคะชาวบ้านปักธงชัยค่ะร่วมกันตักบาตรทำบุญข้าวสารอาหารแห้งนะคะร่วมกันแปลอักษรเลข9ค่ะเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่9ชาวบ้านข้าราชการครูตำรวจ
ตำบลตะขบอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครศรีธรรมราชจำนวนกว่า500คนร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่9โดยมีนายชัยนามปัญญานายกเทศมนตรีตำบลตะขบเป็นประธานในพิธีซึ่งได้จัดงานบริเวณสนามกีฬาเทศบาลตำบลตะขบและยังมีการเปิดโรงทานเลี้ยงอาหารฟรีแด่ประชาชนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในครั้งนี้ด้วยหลังจากนั้นค่ะมีการแปลอักษรเป็นรูปเลข9นะคะและคำว่าทอตอตะขบและมีการยืนสงบนิ่งถวายอาลัยเป็นเวลา89วินาทีค่ะและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยค่ะขอขอบคุณข่าวนี้จากคุณสุภชัยอรชรผู้สื่อข่าวที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะค่ะหลังจากที่เราพระอาจารย์พูดถึงบาปบุญคุณโทษนะคะพระอาจารย์ข่าวนี้ก็เป็นการทำบุญบ้างค่ะทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งนะคะแล้วก็ยังมีการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแด่ในหลวงรัชกาลที่9ด้วยว่าตอนนี้เป็นช่วงเราผ่านเมื่อวันที่5ธันวาคมซึ่งตามปกติแล้วเราจะอะไรเฉลิมพระชนมพรรษาแต่ปีนี้นี่มาถวายความอาลัยแล้วก็น้อมถวายเป็นพระราชกุศลท่านตามแต่ที่เราจะประพฤติปฏิบัติกันไม่ว่าจะเป็นการรักษาศีลถือศีลปฏิบัติอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแล้วก็ตักบาตรทำบุญอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงามขอเจริญพรตอนนี้ค่ะพระอาจารย์เราก็ต้องทำบุญเยอะๆใช่ไหมคะพระอาจารย์เพื่อเป็นการสะสมบุญนะคะที่เราบอกจากในหน้าข่าวหนังสือพิมพ์ค่ะพระอาจารย์หนูได้อ่านข่าวอีกหนึ่งข่าวค่ะพระอาจารย์แสดงถึงความเรียกว่าตอนนี้คนเราเหมือนมีความอดทนน้อยลงค่ะพระอาจารย์มีอยู่ข่าวหนึ่งค่ะพระอาจารย์ก็เพิ่งเกิดน่าจะเมื่อวานนี้เองค่ะพระอาจารย์ก็คือว่ามีน้องคนหนึ่งค่ะพระอาจารย์อายุไม่กี่ปีเองค่ะพระอาจารย์ก็คือไปเจอกันใน Facebook ค่ะแล้วก็มาอยู่ที่บ้านของผู้ชายเนี่ยตามมาอยู่ที่บ้านของผู้หญิงพ่อของเด็กผู้หญิงค่ะก็บอกว่าให้กลับบ้านไปซะเพราะเด็กผู้ชายคนนี้ไม่ยอมกลับบ้านค่ะติดอยู่กับเด็กผู้หญิงแล้วเด็กผู้ชายก็พูดท้าทายว่าไม่กลับค่ะถ้าไม่กลับอยากจะถ้าเกิดอยากจะให้กลับเนี่ยไปเรียกโทรเรียกตำรวจหรือว่าทหารมาเลยก็ได้คุณพ่อของน้องผู้หญิงค่ะก็เลยบันดาลโทสะค่ะเอามีดมาแล้วก็ไล่แทงจนน้องคนนี้เสียชีวิตค่ะพระอาจารย์เขาเรียกว่าเป็นความคิดที่งี่เง่านะค่ะเพราะว่าเราไม่แยกแยะอะไรซะก่อนซึ่งเด็กตัวเด็กเองเขาเรียกว่าความรักทำให้ตาบอดนะมันก็ตาบอดจนแบบไม่สว่างเลยนะค่ะตาบอดสนิทเลยที่จริงเนี่ยก็ต้องแยกแยะสิว่าเรามาอยู่อย่างนี้เนี่ยมันเหมาะสมหรือไม่ผู้หญิงเขาจะเสียหายไหมและโดยเฉพาะเป็นเยาวชนด้วยกันทั้งคู่มันต้องอยู่ในวัยเรียนวัยการศึกษาใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เป็นข่าวมาเนี่ยมันก็ไม่สมควรฉะนั้นก็ต้องเตือนสติแล้วก็ให้ระมัดระวังในสิ่งที่ตนเองควรที่จะประพฤติปฏิบัติด้วยฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังกันนะครับขอเจริญพรหนูเคยอ่านข่าวค่ะพระอาจารย์เขาบอกว่าประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะตอนนี้กำลังปิดตัวลงพระอาจารย์ทราบไหมคะปิดตัวอะไรคะเพราะอะไรกำลังปิดตัวในเรื่องของพวกคุกค่ะแล้วก็พวกที่แบบคุกที่จำคุกพวกอาชญากรหรือว่านักโทษต่างๆเขากำลังปิดตัวลงค่ะพระอาจารย์เพราะว่าใช่ประเทศเขาเนี่ยไม่มีอาชญากรรมเกิดขึ้นค่ะพระอาจารย์น่าไปอยู่เนาะใช่ค่ะโหฟังแล้วแสดงว่าเป็นประเทศที่วางสิ่งของหรือจอดรถยนต์โดยไม่ที่ต้องล็อกก็ยังได้จะไปไหนเปิดบ้านทิ้งไว้ก็ยังได้อย่างนั้นใช่ไหมน่าสนใจนะเนเธอร์แลนด์เนี่ยเดี๋ยวพระอาจารย์ต้องไปศึกษาแล้วว่าเผื่อได้ไปเป็นพระธรรมทูตที่นั่นก็เอามาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนะคะก็อาจจะไปวิเคราะห์แล้วก็ลองเปรียบเทียบดูนั่นเองนะคะมาต่อกันที่ข่าวนี้นะคะที่จังหวัดมุกดาหารค่ะคณะสงฆ์ที่จังหวัดมุกดาหารนะคะก็ได้ร่วมกันกับประชาชนค่ะสร้างฝายสังฆประชาร่วมใจพักค่ะห้วยบางทรายนะคะอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารค่ะเมื่อวานนี้นะคะเวลา10นาฬิกาค่ะนายสิทธิลักษณ์จิตอาคณารัตน์นะคะผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมุกดาหารค่ะร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดมุกดาหารนะคะโดยการนำของพระราชรัตนโมลีค่ะเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหารและประชาชนบ้านหนองแอกโนนสว่างตำบลบางทรายใหญ่
อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารค่ะได้ร่วมกันก่อสร้างฝ่ายกั้นน้ำนะคะห้วยบางทรายบ้านหนองแอกโนนสว่างตำบลบางทรายใหญ่ค่ะภายใต้โครงการสังฆประชาร่วมใจพักสร้างฝ่ายกั้นน้ำนะคะจิตอาสาค่ะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชค่ะเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทั้งนี้นะคะมีพระภิกษุสงฆ์ประชาชนบ้านหนองแอกโนนสว่างร่วมกันทำฝายดังกล่าวนะคะประมาณ500รูปคนซึ่งผลประโยชน์ที่ได้รับนะคะจะทำให้ประชาชนในพื้นที่ค่ะมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรในฤดูแล้งนี้ค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นข่าวดีนะคะที่พระสงฆ์แล้วก็ประชาชนค่ะร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำนะคะพระอาจารย์อันนี้ก็ช่วยกันแล้วก็คิดถึงภายภาคหน้านะคะก็จะได้ไม่ต้องมาขาดแคลนน้ำกันในช่วงหน้าแล้งเนี้ยเพราะว่าทางภาคอีสานเนี่ยหน้าแล้งนี่ก็น้ำจะไม่ค่อยเหลือเลยนะตอนนี้หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชของเราเนี่ยพระองค์ทรงมีพระราชดำริโครงการสร้างฝายกั้นน้ำตลอดถึงทำฝนเทียมฝนหลวงออกมาเนี่ยก็ทำให้ปัญหาภัยแล้งในบรรเทาเบาคลายไปได้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราจะต้องเป็นที่พึ่งของตนเองก็คือรู้จักกักเก็บน้ำไว้ใช้เช่นอาจจะมีที่นาก็ทำเป็นบ่อน้ำกักเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้งอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการเขาเรียกว่าสั่งสมน้ำแล้วก็เอาไว้ใช้เพื่อในภายภาคหน้าอย่างที่คณะสงฆ์จังหวัดมุกดาหารท่านทำนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งก็เจริญพรแล้วช่วงนี้ที่ฝนตกหนักๆนะคะพระอาจารย์เราน่าจะมีการแบบสร้างเหมือนประชาชนก็ต้องช่วยเหลือตนเองนะคะพระอาจารย์ก็ต้องกักเก็บน้ำที่ฝนเนี่ยตกลงมาแล้วก็เอาไว้เผื่อใช้ในหน้าแล้งด้วยนะคะพระอาจารย์ตอนนี้ก็เห็นมีหลายอำเภอหลายจังหวัดนะที่ทำอย่างนี้อยู่แต่ถ้าว่าเนื่องจากงบประมาณ แต่ที่จริงเนี่ยชาวบ้านของเราเนี่ยมีพื้นที่อย่างเช่น อยู่ตามชนบทมีพื้นที่มีพื้นที่นามีพื้นที่สวนเนี่ยของเขามีอยู่แล้วที่จะแนะนำก็คือให้ทำเป็นบ่อสักไม่ถึงไร่หรอกก็ประมาณขุดลงไปใช้ประโยชน์กักเก็บน้ำเลี้ยงปลาปลูกผักได้ฉะนั้นเวลาที่หน้าแล้งก็แล้งไปแต่เราก็จะมาอาศัยบ่อนี้เอาไว้เป็นน้ำกินน้ำบริโภคของเราได้นะฮะเจริญพรมาต่อกันที่ข่าวนี้นะคะไปที่จังหวัดสงขลาค่ะเพราะว่าเมื่อสักครู่นะคะก่อนหน้านี้เราพูดถึงสถานการณ์น้ำท่วมนะคะที่ภาคใต้ค่ะก็มีทางพระธรรมทูตค่ะอาสาที่จังหวัดสงขลานะคะแล้วก็กลุ่มจิตอาสาค่ะร่วมกันจัดสิ่งของนะคะเพื่อมอบให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบนะคะจากฝนตกค่ะอย่างหนักและน้ำท่วมขังนะคะในพื้นที่จังหวัดสงขลาเมื่อวันที่5ธันวาคม2559ค่ะเวลา 13:00 นนะคะพระธรรมทูตอาสานะคะจังหวัดสงขลาค่ะและกลุ่มจิตอาสาร่วมกันจัดสิ่งของเพื่อมอบให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักนะคะแล้วก็น้ำท่วมขังค่ะในพื้นที่ตำบลเกาะใหญ่ตำบลกระแสสินอำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลาค่ะเนื่องจากบริเวณนี้นะคะเป็นพื้นที่รับน้ำค่ะจากที่เห็นจากภาพนะคะก็มีทั้งพระสงฆ์เนน้อยนะคะมาร่วมกันช่วยชาวบ้านค่ะก็ต้องเดินน้ำกันออกไปเลยนะคะน้ำท่วมเนี่ยเหนือเข่าเลยนะคะก็จะมีพระปลัดนรุชัยค่ะเล่าว่านะคะได้ลงพื้นที่ในครั้งนี้ค่ะมอบสิ่งของจำนวน60ชุดค่ะให้กับวัดและบ้านเรือนของชาวบ้านค่ะที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังนะคะโดยบางบ้านนั้นนะคะระดับน้ำสูงถึงเอวค่ะบางบ้านก็ระดับน้ำสูงถึงหน้าอกเลยนะคะและระดับน้ำก็ยังเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลาค่ะพระปลัด นิรุชชัยนะคะเล่าต่อว่าวันนี้ค่ะได้มีการพูดคุยกับชาวบ้านนะคะแล้วก็สอบถามชาวบ้านที่มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวกับความเป็นอยู่นะคะเนื่องจากน้ำท่วมค่ะแล้วก็ได้สอบถามยายคนหนึ่งว่าน้ำท่วมขนาดนี้แล้วทำไมยายไม่ไปอยู่กับญาติๆหรือเพื่อนบ้านที่มีบ้านสูงๆล่ะยายก็ตอบกลับมานะคะว่าจะให้ยายหรือจะให้ยายไปไหนล่ะต้นอันนี้เป็นคำนามนะคะที่คนภาคใต้ค่ะใช้แทนการเรียกพระนั่นเองค่ะพระอาจารย์ของคนใต้แถวๆสงขลานะคะเขาก็จะเรียกพระว่าต้นนะคะ
เป็นยายก็บอกว่ายายเนี่ยห่วงบ้านอยู่มาตั้งนานก็ไม่เคยทิ้งบ้านไปไหนค่ะยายพูดต่อว่านะคะดีใจมากๆเลยนะคะวันนี้ที่ต้นมาเห็นพระแล้วสบายใจขอบคุณมากๆเลยนะต้นปกติแล้วเวลาน้ำท่วมก็ไม่ค่อยเห็นจะมีใครมาเยี่ยมมาหาปีนี้ต้นมาหาแล้วสบายใจทั้งนี้นะคะเมื่อวานนี้ค่ะวันที่6ธันวาคมที่ผ่านมานะคะเครือข่ายพระธรรมทูตอาสาจังหวัดสงขลาค่ะก็ได้ยังร่วมกับคณะสงฆ์ของจังหวัดนะคะแจ้งนะคะได้นำพระพิสารสิกขกิจนะคะและเจ้าหน้าที่ของวัดค่ะก็ได้มีการจัดเตรียมข้าวของเครื่องใช้ต่างๆนะคะเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมทั้ง3อำเภอค่ะของที่จังหวัดสงขลานะคะก็มีอำเภอระโนดอำเภอกระแสสินและอำเภอสะทิ้งพระอีกด้วยค่ะต้องขออนุโมทนาบุญกับพระทุกรูปแล้วก็จิตอาสาทุกคนด้วยนะคะที่ร่วมกันช่วยผู้ประสบอุทกภัยก็คือเป็นพี่น้องชาวไทยเหมือนกันค่ะพระอาจารย์ติดใจอยู่คำหนึ่งที่เป็นสรรพนามเรียกพระของชาวสงขลาเรียกพระว่าต้นใช่ไหมใช่แถวบ้านพระอาจารย์เนี่ยอยู่แถวจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยเขาเรียกพระว่าหม่อมอย่างพระอาจารย์กลับไปเยี่ยมบ้านเนี่ยคุณลุงคุณป้าท่านจะเรียกพระอาจารย์ว่าหม่อมคือเขาให้เกียรติไว้ถึงว่าเป็นความเคารพสักการะอะไรเงี้ยอะไรประมาณนี้นะฮะก็คือพระอาจารย์ก็งงๆกันทีแรกเอ๊ะทำไมถึงเรียกเราเป็นเชื้อเจ้าไปซะหม่อมค่ะอย่างภาคเหนือค่ะก็จะเรียกพระว่าตุค่ะพระอาจารย์ตุเจ้าตุเจ้าค่ะเขาก็จะมีสรรพนามในการเรียกพระนะคะต่างๆในภาคต่างๆก็จะมีคำศัพท์เรียกไม่เหมือนกันใช่อย่างคนบนดอยเนี่ยก็จะเรียกพระว่าท่านอะไรนะหลวงแล้วก็ทางคือสรรพนามแต่ละท้องถิ่นไม่เหมือนกันค่ะแล้วแต่ว่าจะเขาคิดว่าศัพท์เหล่านี้จะใช้กับบุคคลอย่างพระเนี่ยถือว่าเป็นของสูงนี่ก็จะต้องใช้สิ่งที่สูงสูงมาอย่างนี้เป็นต้นเขาจะเรียนพรค่ะเรามาต่อกันที่ข่าวสุดท้ายในวันนี้นะคะจากรายการเที่ยงวันทำข่าวค่ะไปกันที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะพร้อมคณะนะคะร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่จังหวัดของจังหวัดนะคะจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันค่ะข้าวหวานให้กับผู้ได้โอกาสจำนวน330คนค่ะณสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อเวลาประมาณ 10:30 นค่ะวันที่6ธันวาคม2559นะคะนางสุภาพรนริศริกุลค่ะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะพร้อมคณะร่วมกับนางสมพิษหลวงแจ่มค่ะรักษาราชการแทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะจัดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันข้าวหวานให้กับผู้ได้โอกาสจำนวน330คนค่ะณสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หรือว่าบ้านประจวบโชคหมู่ที่16ตำบลอ่าวน้อยอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์ประจำปี2559เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยมีดร.ทวีนฤศิริกุลผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานเปิดโครงการมีพันตำรวจเอกนิรันดรสิริสังชัยเป็นตัวแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายปิยชาติไฮคงพนักงานคุมประพฤติชำนาญการในนามสำนักงานคุมประพฤติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมทางนี้สภาสังคมสงเคราะห์ในฐานะผู้รับสนองพระราชเสวนีได้นำโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ตกงานและผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนผู้ได้โอกาสมาตั้งแต่วันที่25พฤษภาคม2541นะคะเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันค่ะรวมเป็นระยะเวลากว่า18ปีนะคะที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์นะคะจำนวนกว่า15ล้านบาทค่ะสนับสนุนโครงการและทรงพระกรุณาให้ราชเลขานุการในพระองค์ค่ะเยี่ยมโครงการอย่างสม่ำเสมอเพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่านนำส่งถึงพ่อมาสอนปรับใช้ในการดำเนินชีวิตคือการเป็นลูกที่ดีคิดดีประพฤติดีมีความพอเพียงรู้รักสามัคคี
และร่วมกันพัฒนาชาติไทยให้เจริญรุ่งเรืองสงบร่มเย็นต่อไปจึงได้ร่วมกันจัดโครงการนี้ขึ้นค่ะขอขอบคุณข่าวนี้จากคุณเอกภพวงประเสริฐด้วยค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณนะคะของสองพระองค์นะคะพระอาจารย์พ่อของแผ่นดินแล้วก็แม่ของแผ่นดินของเรานี่แหละเป็นหนึ่งในบารมีของพระองค์ที่ทรงประพฤติและเป็นหนึ่งในทศพิธราชธรรมก็คือทานทานนี้เป็นอันดับแรกในลักษณะของธรรมะของผู้ปกครองก็คือทศพิธราชธรรมเนี่ยนะฮะฉะนั้นพระองค์เนี่ยทรงประพฤติเป็นตัวอย่างในเรื่องของการให้ไม่ว่าจะให้ด้วยการคำสั่งสอนเขาเรียกว่าพระบรมราโชวาทแล้วก็ให้ด้วยทานวัตถุสิ่งของอย่างเช่นที่พวกเราได้เห็นกันนี้ก็คือเงินที่พระองค์ทรงพระราชทานมาก็เอาไปให้หน่วยงานเนี่ยเพื่อที่จะทำโครงการเลี้ยงดูคนที่ด้อยโอกาสหรือคนที่ขาดที่พึ่งฉะนั้นเราก็ได้มาร่วมแรงร่วมใจกันสนองพระราชปณิธานของพระองค์ท่านแม้ว่าพระองค์ท่านจะไม่ได้อยู่กับพวกเราแต่สิ่งที่พระองค์ได้ทรงมอบให้ไว้เป็นมรดกให้คนไทยนั้นเนี่ยคือเป็นสิ่งที่อยู่กับเรามาโดยตลอดขอเจริญพรค่ะท่านผู้ชมค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นข่าวจากรายการเที่ยงวันทำข่าวค่ะประจำวันพุธที่7ธันวาคม2559นี้นะคะและวันนี้ค่ะทางรายการเที่ยงวันทำข่าวต้องขอขอบพระคุณพระอาจารย์พระมหาสมเกียรติธรรมาภิรโตจากวัดตึกคดชฮิรันอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะที่มาร่วมให้ข้อคิดคติธรรมในหัวข้อข่าววันนี้ค่ะขอขอบคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะท่านผู้ชมคะในวันนี้นะคะรายการเที่ยงวันทำข่าวก็หมดเวลาลงแล้วนะคะสามารถกลับมาพบกับรายการเที่ยงวันทำข่าวได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ดิฉันและทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ